แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เดี๋ยวคุยเลยแล้วกันไม่จะได้รู้ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวประมาณช่วงประมาณเมษาเราจะมีต้องไปออนทัวร์ทัวร์รอบนี้น่าจะใช้คำว่าน่าจะหนักหนาที่สุดกับที่เราเคยเจอมาเลยมั้งว่าเราไปทัวร์เกือบทุกที่แล้วว่าทุกที่แม่ก็ตึงมือหมดแต่ว่าที่นี้น่าจะตึงมือกว่าทุกที่ว่าเนี่ยเขาก็เป็นสูตรข่าวเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคือแม่เป็นที่เดียวที่เราแบบว่าไปแล้วยังไม่เคยเจอแบบว่าที่แบบว่าเป็นสูตรข่าวแข็งๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะก็คือ LK นั่นแหละก็ต้องไปฟาร์มเหมือนเดิมใช่ไหมไปฟาร์มปะที่คุยเหมือนเขาเกริ่นๆมาว่าที่รอบนี้ให้เราไปออนทัวร์เหมือนว่าจะเป็นแบบว่าของเท่าอ่ะเห็นว่างั้นนะเขาว่าของเท่าฟาร์มไงไว้ในเกียร์ไม่เหมือนของเท่ากันหมดอ่ะไม่เหมือนจะไม่ต้องฟาร์มแต่ของเท่ากันหมดเพื่อนเข้าใจปะเหมือนว่ามีอาวุธเหมือนกันหมดอ่ะเพราะแบบว่าเขามีเท่าไหร่เราก็มีเท่าเขาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่ฟังมาอันนี้เป็นสตอรี่ใช่ไหมพี่เล่นแบบสตอรี่อุ้มใช่ไหมใช่ใช่ครับเห็นว่าอย่างนั้นนะ40ใช่40ใช่เรามีปืน5ก็จะเล่นปืน5มีไม้เหมือนใจอย่างนั้นเหมือนใจอย่างนั้นใช่ประมาณนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่ากูคิดว่าออนทัวร์รอบนี้น่าจะหนักที่สุดที่เรากาทั้งสองแก๊งกันแหละกาคู่มโนเล่นเปื่อยกาทั้งคู่กันแหละโอ้ยกาทั้งคู่น้องอย่ากะคู่กะคู่เออกะคู่ไปชั่วผมเคยเจอมาเลยกูคิดว่าน่าจะตึงมือที่สุดกะทั้งสองกะทั้ง LK ทั้งดูไว้แหละกะคู่ให้เตรียมตัวไว้แล้วกันว่าเราจะมีไปแล้วก็เห็นบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่สูตรข่าวแก๊งเดียวอยากเจอเราด้วยมั้งเห็นบอกว่ามันมีที่เมืองนู้นน่ะมีอีกหลายแก๊งเลยที่อยากเจอเราว้าวดิชิตผมว่าเฉินน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดหน่อยนะพอดีสูตรข่าวนูหนึ่งของไฟเอ็มอะมันคือไดมอนด์เฮดไปเรื่อยแล้วไออะไรเขาเรียกไง LK เนี่ยนะโอ้ดูไว้ LK no DMS forever no ดูไว้ no LK ไก่ทั้งคู่อืมว่าผมก็เลยตอบไปว่าไม่ติดไก่ทั้งสองไก่ฉันก็เตรียมตัวไว้หน่อยกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าไปไหนวะเออแต่ว่าเตรียมตัวไว้หน่อยอันนี้ที่บอกไว้ก่อนคือให้เตรียมตัวไว้ว่าช่วงนั้นเราอาจจะต้องออนทัวร์กันแล้วมันน่าจะเดือดเมื่อเหรอพอสมควรก็ให้เตรียมตัวไว้ถ้าคิดเท่าไหร่เราจะได้ยืดเส้นยืดสายไหมครับเราเล่นกันแบบว่าไม่ต้องถึงโอเคหรอกลงเอาเท้าเหยียบซัมเมอร์ปุ๊บคือกูเอาเลยแหละกูล่ำตรงนั้นเลยแหละแต่งตัวเสร็จกูล่ำตรงนั้นเลยแหละไอ้เหี้ยอะไรคนกดหัวใจให้บีเต็มเลยอะอะไรอะไม่ต้องพูดได้ไหมพี่ว่ามันได้อยู่แล้วแหละแต่พี่อยากรู้ว่า Let's fucking go โอ้โหมันใครเนี่ยพี่สวัสดีครับผมไอ้ก่ายฮิโรชินะครับตอนนี้ผมก็อยู อะไรอ่ะพี่ตะโพกอีหิวมึงโดนกดใบแดงให้กูดิสัตว์มึงโดนกดใบแดงให้กูดิมึงโดนกดใบแดงให้กูกันดิ